าละครับมาดูที่เทของทีมงานซับไพบูลย์กันหน่อยมาได้จะเขียวแล้วป๊อ30แล้วโอ้30เที่ยวแล้วครับเอาเปิดหัวกันที่ฮีโน่เบก้าสีขาวสุดหล่อคันนี้ครับผมไม่รู้ว่าเราอยู่บ้านอะไรแต่ว่าถ้าไปอีกหน่อยมันก็จะบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่อบต.โนนรังอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าไปนู่นแล้วก็ออกขวาไปก็จะไปตำบลเมืองทองครับที่แน่ๆล่ะเราอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแน่นอนมาดูที่เทแปลงใหญ่ๆครับของทีมงานซับไพบูลย์ Vota L4708ครับดันดินอยู่หน้างานมีสลิงอยู่ด้านท้ายครับคันไหนถอยลึกเกินไปจมแล้วออกไม่ได้ครับก็จะต้องถูกลากออกไม่รู้ว่าทีมงานจะถมไปถึงไหนน่าจะถึงคันนาหรือว่าไปถึงนู่นโอ้ถ้าไปถึงนู่นนี่ก็สุดยอดแล้วครับนี่ต้นยางใหญ่ตอนนี้ที่ถมมาครับนับจากน่าจะเป็นคอกวัวเนื้อที่ตรงนี้ก็น่าจะประมาณ2ไร่กว่าไปหา3ไร่แล้วครับเฉพาะที่ถมนะครับเรียบร้อยรอคันต่อไปครับโรบอคอปสุดหล่อมาแล้วครับวิ่งกันอยู่4คัน4หรือ5คันนี่แหละครับนี่เป็นคันที่2ครับมาแล้วโอ้ลงเลยครับถอยๆมานี่ดินยุบลงเลยแต่แค่นี้เอาไม่อยู่หรอกครับอ้าวโอ้กำลังชมเลยเอาอยู่แล้วครับอยู่แล้วแบบนี้โอ้โหดูสิว่าจะใช้ตัวช่วยหรือเปล่ารอดูครับนานครับเรียกตัวช่วยแล้วครับเราได้ดูของดีแล้วของดีทีมงานซับไพบูลย์ครับมีโชว์ให้ดูแล้วครับโรโบครับโรโบครับโชว์ไป1ช็อตแล้วเตรียมตัวดึงครับลิงเส้นยาวโอ้ยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นโอ้ยังครับยังครับเดี๋ยววางน้ำได้ไหมนี่ดำไม่ลงอีก
เอาแล้วครับยุ่งแล้วครับดินทรายเด้านี่ถ้าเกิดมันแห้งๆนี่มันจะเด้าครับแต่ถ้าว่ามันอยู่ของมันดีๆมันจะแข็งมากแต่นี่เราขุดมันผมมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับอยู่เลยครับอยู่เลยสวัสดีครับเอาขึ้นเขาเนี่ยเอาขึ้นเขาเนี่ยไม่มาหรอกเป็นยังไงสบายดีบ่สบายดีบ่เป็นยังไงเนี่ยรถประเดี๋ยแลนยกรถยกกระสังเดี๋ยวแน่แน่นโยนแยกไปเสนาภูมิโอ้ยางสวัสดีบอดินเขาอาจจะยุ่นนั่นละวะจะว่ามองมองเท่นะยุ่ใกล้ๆจะแยกเสนาภูมิไหมแยกยโสไปออกไปหน่อยไหมยอมครับคนละท่อนี่แมนครับเลยเลยไปหนันยุ่ขวามือยุ่เทิดกลับมาอันละยุ่หันยุ่หันไปเรียนเทิดนั่นกันละเขาชงนี่เป็นโต๊ะเซโนย่าฮันโซเด้เดี๋ยววันนี้โต๊ะวันนี้ล็อกเกตผมเยอะครับพี่วันนี้นี่ไอ้นู่นนั่นยุ่นนี่ย้อนหลังอบตเมืองท่องนี่โอ้เมืองท่องเลยแมนข่อยสิกลับไปนั่นล่ะข่อยเริ่มมาพ่อว่าดีมาแต่ตั้งแต่มาหันมาแต่ก็มาแต่พูดแหละมาแต่เสียแน่ล่ะก็เขามาหาอีกเที่ยงนึงอยู่นี่แต่เขาจอดอยู่ข่อยก็เลยสีแลนไปนั่นก่อนมาพ่อมาเจ้าพอดีเอาจวดจวดเอาเอาเอาอย่าอยู่นะอย่าอยู่นะไปแล้วครับสบายสบายครับแต่ว่าฝั่งนี้ครับไม่สบายแล้วเอาหกล้อลากสิบะนี่โอ้งอไปเลยเนาะโอ้แสดงว่าใช้งานบ่อยครับลากเกือบทุกเที่ยวเลยป่ะเสียว้าดิมานั่งลากนี่บ่กำลังลากครับแน่นอนว่ากล้องเรานี่มันอาถรรพ์อยู่แล้วไปทีมงานไหนก็ติดทีมงานนั้นแล้วครับไปตรงไหนรถติดทีมงานนั้นนี่คือคำที่เสียเอ็มนะครับเขาแก่ไมโครแถวๆจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวไว้ครับเสียเอ็มสุดหล่อเดี๋ยวเอ็มกล่าวไว้บอกตีเล็กไปตรงไหนนี่รถติดตรงนั้นเลยฝั่งนี้ว่าไงฝั่งนี้เอาด้วยไหมโอ้ยังครับยังครับสบายสบายครับลมแรงเหลือเกินตอนนี้รถไถพยายามที่จะไปดันดินดันท้ายออกครับมันไม่ดีดลงก่อนเชียร์ลงก่อนดับไม่ลงดับไม่ลงไปนู่นแล้วรถไถเอาไม่ขึ้นครับเดี๋ยว6ล้อครับ6ล้อจะดึงกันคราวนี้ละมันแล้วครับสลิงอยู่ใส่ป๋าสลิงเด้ป
ของป๋ากับพี่ดิทีนี้เราต้องเข้ากินแล้วครับเราต้องเข้าร ถไถเอาไม่ขึ้นครับถึงคิว6ล้อแรงปะทะได้แน่นอนครับแบบนี้นั่นบ่ขาดบ่ป๋าประหยัดโซขาดอยู่แล้วบัดนี้เกี่ยวโซแล้วครับไปตึงป๋าตึงไปถอยเรียบร้อยครับโอ้แรงดีเหลือเกินครับรถหนักต่อรถหนักนะครับแรงปะทะได้รถไถนี่ตะกุยครับลื่นครับไปแล้วป๋าดูว่าป๋าจะโชว์หรือเปล่าป๋าจะโชว์ช็อตเด็ดหรือเปล่าป๋าไปฝั่งไหนระวังตัวแจเลยครับเดี๋ยวถอยลึกลงไปเดี๋ยวจะจมด้วยกันแม่ช็อตเด็ดเกิดขึ้นดุเดือดเลยลาไปก่อนสวัสดีครับ